ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับแฟนๆคนที่รักปาเต็ดยุทธนานะครับเจ้าพ่องานเฟสติวัลเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับเล่าเหตุการณ์เฉียดตายให้เราได้ทราบกันครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับปาเต็ดแล้วก็แพทย์เนี่ยได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงอาการหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจโดยการทำบอลลูนครับฉีดสีแล้วก็ทำขดเลือดไว้ในหลอดเลือดหัวใจซึ่งแพทย์ก็เผยว่าอาการของปาเต็ดเนี่ยเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับสาเหตุเนี่ยมาจากความดันไขมันแล้วก็การสูบบุหรี่หากมาพบแพทย์ช้าไม่ทันเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตนะครับพี่ปอครับผม 10% เลยทีเดียวโอ้โหและมีการคาดว่าวันที่18ตุลาคมนี้นะครับน่าจะสามารถกลับบ้านได้ครับทางด้านของปาเต็ดเองนะครับก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่กลายเป็นคนที่มีโรคประจำตัวมากมายอะคุณไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็อย่างแรกที่ต้องทำคือเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินอย่างเข้มงวดครับขอบคุณค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการกินนั่นแหละผมโดนดุทั้งหมดเลยนะฮะสูบบุหรี่ทานอาหารที่มีไขมันเยอะทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะนะฮะออกกำลังกายน้อยคือทำทุกอย่างที่ไม่ควรทำจริงๆแล้วเป็นคนที่น้ำตาลสูงอยู่แล้วไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆก็เคยรักษาตัวนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าเหลวไหลนะฮะไม่มาหาคุณหมอไม่มาตรวจสุขภาพมันก็เลยไม่ได้ยาที่ควรจะต้องทานเป็นประจำดังนั้นตอนนี้มันเลยมีการเตือนครั้งรุนแรงว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากๆรู้สึกดีใจนะฮะอย่างหนึ่งที่ข้อความที่โพสต์ไปใน Facebook ซึ่งจริงๆความตั้งใจเนี่ยแค่ว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเพื่อนเราเนี่ยโทรมาถามอาการมากมายจะได้ไม่ต้องถามเยอะขี้เกียจเล่าหลายรอบนะฮะแล้วก็พอโพสต์ปุ๊บก็หลับไปขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงอย่างที่2คือดีใจจริงๆนะฮะที่มันเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าบางเรื่องมันแค่เรามัวพวักพวงหรือว่าลังเลนิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นเรื่องของชีวิตเลยทันทีผมยังไม่ค่อยกล้ารับปากคุณหมอเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะทำได้ตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามสักปลายอาทิตย์ก็คงต้องเริ่มมีประชุมอะไรที่มันค้างคาอยู่ฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบจากคุณหมอก็คืองานที่มันต้องใช้แรงเยอะๆต้องเดินเยอะๆซึ่งผมจริงก็ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่งานผมนั่งอยู่ในห้องประชุมนะฮะแล้วจะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมฮะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพอถึงเดือนธันวาเนี่ยอันนั้นต้องใช้แรงเยอะแน่ๆตอนช่วงบิ๊กเมาน์เทนครับนอกจากนี้นะครับนายแพทย์ไพฑูรย์จองวิริยะวงศ์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับยังฝากเตือนคนไทยมาด้วยหากพบว่าตัวเองเนี่ยมีความดันสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงครับอย่าละเลยนะครับต้องรีบรักษาหรือว่าพบแพทย์ทันทีเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยครับ